ครับผมอาทิตย์นี้นะครับเราเรียกว่าได้ของชิ้นใหญ่มาใหญ่จนไม่สามารถเอามาโชว์ตรงนี้ได้นะปกติเราจะมากองไว้ตรงนี้ใช่ครับอันนี้โชว์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากซื้อทีวีต่างๆนะครับก็จะเริ่มรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเทรนเรื่องดิจิตอลทีวีมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยทีวีเนี่ยรับดิจิตอลอะไรหรือเปล่าตอนนี้หลายๆบ้านคือผมเชื่อว่าโดยส่วนมากเลยเนี่ยก็คือยังไม่ได้พร้อมที่จะรับทีวีดิจิตอลใช่นะครับโอเคนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสองนะครับหลายคนจะคุ้นเคยกับว่าสมาร์ททีวีสมาร์ททีวีได้เกิดเป็นเรียกว่าเป็นคำคิดมาประมาณสักปีที่แล้วนะครับที่บอกว่าทีวีจะไม่ใช่ทีวีต่อไปเพราะว่ามันสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถดูคอนเทนต์จากอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับเข้าเว็บดู YouTube อะไรผ่านทีวีได้เลยซึ่งก็เป็นเทรนด์ของแบบว่าอย่างเช่นพวก Sony หรือ Samsung เคยทำมาก่อนประมาณสักปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันจะมีสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆนะครับที่เรียกว่ามีไอเดียอื่นนะครับซึ่งผมว่าไอเดียมันดีมากเลยคือบอกว่าทำไมจะต้องพัฒนาระบบ OS ของตัวเองเราเอา OS ที่เป็น Open Source อยู่แล้วจาก Android นะครับมาทำใหกลายเป็นสมาร์ททีวีนะฮะนี่คือตัวทีวีนะครับอันนี้คือโปรวิชั่นนะครับโปรวิชั่นสมาร์ททีวีนะฮะรุ่นนี้ที่พอดีทางโปรวิชั่นส่งมาให้เราทางรีวิวนะครับให้ดูพร้อมกันเลยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับอย่าบอกว่าเป็นปลอกคอมไม่ใช่นะฮะจริงๆนี่คือทีวีนะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ในจอเนี่ยอาจจะดูไม่เห็นว่ามันใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนใช่47นิ้วนะที่จอ47นิ้วนะครับที่จอ47นิ้วนะครับนี่ผมกลับเข้ามาหน้าโฮมนะฮะคือหน้าโฮมถ้าใครคุ้นๆนะฮะนี่คือหน้าจอของ Android นะครับเพราะว่าตัวสมาร์ททีวีตัวนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 นะครับนี่แปลว่าเรากำลังเล่น Android หน้าจอขนาด47นิ้วอยู่ใช่ฮะโดยที่เรามีทีวีตรงนี้ครับนี่คือทีวีนะครับซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปดูเนี่ยฮะดูทีวีได้นะครับซึ่งจะบอกว่าทีวีเนี่ยเป็นทีวีดิจิตอลนะใช่นี่คือเรากำลังรับสัญญาณที่เป็นสัญญาณทดลองการออกอากาศนะครับผ่านทางทีวีดิจิตอลของช่อง5ของโครงข่ายช่อง5ใช่นะครับผมทีนี้เนี่ยในมือผมนะครับเดี๋ยวผมต้องขอกลับมานั่งโต๊ะนิดนึงก่อนนะฮะในมือผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยนะฮะคนงงว่าจะเอ๊ะทำไมมีคุณแก่ไม่มีเมาส์อยู่ใช่ไหมฮะมันเหมือนเมาส์เคลื่อนที่ได้ครับตรงนี้ในมือผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนแอร์เมาส์คือมันไม่ใช่เมาส์นะฮะมันเป็นรีโมทนะครับแต่เป็นรีโมทที่จับความเคลื่อนไหวของเราเหมือนจับไจโรแหละว่าเรายกมือขึ้นยกมือปัดไปทางไหนมันก็จะตัวเคอร์เซอร์เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับเหมือนเราแค่แบบว่าวาดรีโมทไปในอากาศอย่างนั้นใช่ครับนะครับทีนี้เนี่ยพอผมสามารถต่อยเทรดได้ปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถที่จะดูคอนเทนต์ได้เยอะมากนะครับอันนี้นี่คือตัวแอร์เมาส์นะครับทีนี้เรากลับมาดูบ้างด้วยความที่เป็น Android นะครับคุณสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับสมมุติผมก็เข้ามาเบราว์เซอร์ Google นะครับซึ่งจะบอกว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบเสียบสายแลนใช่ครับนะครับและก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆบ้านไม่ได้ใช้สายแลนแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับใส่รหัสอะไรก็มีคีย์บอร์ดอะไรเด้งขึ้นมาให้ใส่เหมือนกับเราใช้สมาร์ทโฟน Android หรือว่าใช้แท็บเล็ต Android เนี่ยในการเข้าอินเทอร์เน็ตแบบนั้นเลยคือต้องบอกว่าด้วยข้อดีของตัว Provision ตัวนี้นะครับที่ให้มาเนี่ยนะครับในซีรีส์นี้นะฮะ คือมีดิจิตอลรับการใช้ดิจิตอลทีวีอยู่หลายตัวอยู่แล้วก็คือมีดิจิตอลทีวีจูเนอร์อยู่ในตัวใช่นะครับมี HDMI อยู่4จุดนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่แบบว่ามีใช่ว่าอะไรฮะมีคนที่มีอุปกรณ์เยอะมากนะครับครับแต่นอกจากนี้จากนั้นแล้วก็คือจะว่ามีเรื่องของการที่จะรองรับการใช้ Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับครับรองรับ 3D ด้วยรองรับ 3D ตัวด้วยนะครับครับนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนตึ๊ดนะครับนี่ก็จะมี Facebook ของ DigiLife อะไรอย่างงี้ก็จะหาเจอหมดเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเปิด YouTube ผ่านอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซแบบ Android เลยล่ะคือใช้ Android มาจะคุ้นเคยดีนะฮะครับแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ทันใจนิดนึงถ้าเกิดเทียบว่าคุณไปใช้ Android กับเครื่องตัวมือถือนะครับแต่ต้องเปรียบเทียบว่าเป็นจอใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับ CPU เป็น Dual Core นะครับผมแล้วก็มี GPU เป็น Quad Core นะฮะนี่คือผมเปิดแอป YouTube นะครับของ DigiLife สดๆเลยนะครับทีนี้นอกจากคุณบอกว่าคุณแกโอเคผมเข้าใจแล้วมันเข้าเน็ตได้ทำดีแล้วมันลงแอปได้ไหมลงได้ครับเพราะว่าพอมันเป็น Android เนี่ยใช่ครับก็จะมี Play Store ใช่ครับครับผมก็สามารถโหลดแอปอย่างเช่นพวกนี้นะฮะแอปพวก Food Ninja อย่างเงี้ยนะครับต้องขอโทษที่ผมนั่งอย่างงี้นะเพราะว่าผมต้องชะเง้อหน้ามองทีวีด้วยนะครับผมเล่น Angry Birds ดีกว่าตึ๊งตึ๊งตึ๊งอย่างงี้นะฮะก็ตัวเครื่องก็จะมีแอปอย่างเงี้ยนะครับให้คุณเล่นได้เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีแอปแบบอยากเล่นเฮ้ยจอใหญ่ๆสะใจ
นี่เลยฮะก็เป็นประสบการณ์การใช้แอป Android บนหน้าจอขนาด47นิ้วใช่หรือเขามีรุ่นใหญ่ๆกว่านี้ด้วยมีรุ่น55นิ้วด้วยใช่คือ47นี่คือขั้นต้นนะครับของรุ่นที่เป็น 3D นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอา 3D เนี่ยมันก็จะมีเล็กกว่านี้อีกรุ่นเล็กก็มีใช่ฮะครับนะครับเนี่ยฮะผมสมมุติจริงๆแล้วก็ลื่นเพราะว่าตัว CPU ก็เป็น CPU Dual Core แล้วก็ GPU Quad Core Quad Core ก็คือสามารถเล่นเกมพื้นฐานอย่างเงี้ยฮะอย่างพวกไอ้ที่เบิร์ดครับปิ้วนี่คือผมเล่นผ่านใช้ตัวไม่โดนครับไม่โดนเฮ้ยมันต้องโดนสินี่ไงนี่นะครับคือเราสามารถเล่นผ่านตัว Air Mouse ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับแต่ว่า Air Mouse นี่คือเป็นลูกเล่นที่ผมว่ารุ่นทั่วสมาร์ททีวีรุ่นใหม่น่าจะชอบนะครับแล้วก็มีรีโมทหลักด้วยนะครับไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะก็ผมขออนุญาตกลับมาก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับตัวprovision นะครับเองก็เข้าใจนะครับว่าด้วยความที่คุณหลายคนซื้อไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะมีแอปไหนบ้างที่มันใช้กับตัวสมาร์ททีวีตรงนี้ได้นะครับ provision เองก็จะมีตัวแอปนะครับที่เขาเรียกว่าตั้งชื่อไว้ครับประเด็นนะครับผมเลื่อนก่อนคือเรียกว่าติดตั้งมาให้กับตัวเครื่องเลยโดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมานะครับ pre-install มาให้ใช่ครับนะครับ provision ดีจังเนี่ยนะฮะชื่อแอป provision ดีจัง provision ดีจังนี่แหละครับนะฮะข้างในครับก็จะมีบรรดาแอปที่เขาเลือกมาแล้วนะครับว่าจะมีแอปไหนบ้างที่คุณควรจะโหลดเหมาะกับการใช้งานแบบทีวีใช่นะครับเขาก็จะมีลิสต์ไว้ให้นะครับรวมถึงคุณสามารถที่จะอ่านคู่มือการใช้งานนะครับกิจกรรมและสาระความรู้ต่างๆแล้วก็ติดต่อทีมงานได้นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางProvisionเองเนี่ยนะครับก็คิดมาค่อนข้างจะครบเหมือนพอสมควรว่าคือคนจะใช้ยังไงแล้วก็คือแบบเหมือนกับคิดมาให้มันเป็นทีวียุคใหม่จริงๆใช่นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่พยายามบุกตลาดของตัว LED TV นะครับถือว่าต้องบอกถึงว่านี้ LED TV เนี่ยก็เป็นมาตรฐานมาหลักไปแล้วนะฮะตัว47นิ้วเนี่ยก็ความละเอียด1000 Full HD Full HD นะครับ1920x1080ก็ถือว่าละเอียดสุดๆเลยนะครับเพราะงั้นคือไม่ต้องกังวลถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับก็น่าจะชื่นชอบนะฮะดีไซน์ของตัวเครื่องโอเคมากคือผมเดินดูก็บางนะครับบางแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็สวยงามทีนี้หลายคนบอกว่าโอเคคุณกายคุณอูครับผมเข้าใจว่าเป็น Android ปุ๊บเนี่ยแล้วหน่วยความจำเป็นยังไงครับครับคือหน่วยความจำในเครื่องมันก็มีจำกัดนะฮะแต่ว่ามันมีคุณเติมไมโคร SD การ์ดไปได้นะได้เหมือนคือข้างหลังเครื่องนี่มีไมโคร SD ใส่การ์ดไปได้นะฮะเหมือนเติมกับตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้เลยใช่เพราะฉะนั้นคือคุณจะโหลดแอปเยอะๆนะคุณก็ใส่ไมโคร SD การ์ดเข้าไปข้างหลังเครื่องนะครับแล้วคุณก็โหลดทุกอย่างเข้าไปนะครับไม่ได้ลำบากมากนะฮะเป็นทีวีที่น่าใช้ทีเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายกทีวีที่บ้านที่ใช้อยู่ตอนนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ไปตั้งเนี่ยคือฟิลลิ่งที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเราเนี่ยเปลี่ยนเลยนะใช่ครับเพราะว่าวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบไฮเทคขึ้นมาใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าราคาผมคุยคุณบอมก่อนเข้ารายการว่าตอนนี้ราคาของทีวีเนี่ยตกลงไปเยอะนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็เนี่ยฮะคุณสามารถที่จะใช้ทุกอย่างได้ถ้าเกิดว่าใครใช้ Android อยู่แล้วก็น่าจะชื่นชอบมี Facebook Twitter อะไรให้ใช้เออเนี่ยมี Facebook Twitter ให้คุณดูด้วยนะครับคุณสามารถที่จะออนไลน์เช็คกับว่าตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกนี้ข้อดีมันคือแบบว่าดูรีโมทเนี่ยนะฮะคือมันอยู่ในตัวในมือเนี่ยนะครับพอคุณเรียกว่ากดรีโมทอยู่ปุ๊บเนี่ยกดโฮมก็เข้าหน้าจอกลางเลยเหมือนคุณกดโฮมของตัว Android ได้แหละกดปุ๊บมันก็กลับมาหน้าหลักแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้เนี่ยครับสั่งว่าเอ้ยดู Facebook อัปเดตก่อนเป็นยังไงดู Twitter อัปเดตเป็นยังไงปุ๊บเสร็จแล้วก็สวิตช์กลับไปดูหน้าจอได้คือแป๊บเดียวใช้คล่องใช่อย่างนี้นะฮะสมมุตินะครับสมมุติว่าผมกำลังดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับผมสวิตช์กลับมาเป็นดูทีวีดูแข่งม้าเนี่ยนะฮะครับนี่เขาแข่งกีฬาอะไรอยู่ก็พอกดปุ๊บมันก็จะเข้ามาในโหมดของทีวีใช่ครับก็คือทีวีก็จะเป็นฟูลสกรีนเลยใช่ฮะเสร็จแล้วผมบอกว่าโอเคโฆษณาปุ๊บนะครับแทนที่ผมต้องหยิบมือถือใช่มั้ยครับผมก็กดโฮมนะฮะมันก็จะเด้งกลับมาหน้ากลางปุ๊บผมก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยตอนนี้นะครับพอดีเรายังไม่ล็อกอินนะฮะว่า Facebook อัปเดตเป็นยังไงมีฟีดมีอะไรใช่นะครับดูแว๊บๆนึงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาคือระหว่างที่เราดูไปด้วยนะครับหน้าจอไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกว่าทีวีเป็นยังไงอยู่ทีวีก็ยังอยู่ใช่สมมุติ The Voice ตัดเข้ามาแล้วอุ๊ยเสร็จแล้วกลับมากดคลิกอีกทีนึงนะครับมันก็จะกลับมาละโดยที่จริงๆแม้กระทั่งทีวีอยู่จอเล็กเนี่ยเสียงของทีวีก็ยังเปิดอยู่ใช่นะครับก็ถือว่าสะดวกทีเดียวมันก็แก้ปัญหาที่สมาร์ททีวีรุ่นก่อนๆเนี่ยมักเจอที่แบบว่าช้ายากเนิร์ดไม่เข้าใจงงอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์พอสมควรบางคนก็คือตัดสินใจเดี๋ยวนี้นะไม่นั่งหน้าทีวีไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพราะว่าเวลามันก็จะใช้หันเอานะครับเวลาแบบโฆษณาหรือรายการที่ไม่อยากดูก็หันมาดูหน้าจอคอมมีหน้าจอเดียวให้จบไปเลยนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่ขนาดนี้ราคาเป็นไงครับคุณแก่ราคาเริ่มต้นนะครับ 27,990 บาทสำหรับรุ่น47นิ้วคือคนบอกเฮ้ยแพงแบบไม่ใช่นะฮะ47นิ้ว47นิ้วใหญ่มาก47นิ้วนะครับคือไม่ใช่รุ่นคือถ้าเกิดราคาที่ LED ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมซื้อ40นิ้วเนี่ยประมาณอยู่เกือบ 20,000 แล้ว
ครับ20,000แล้วถ้าเกิดว่าขึ้น47เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณเนี้ยแถวๆนี้แหละนะฮะแต่ว่าขึ้นราคาแถวๆนี้แต่ว่าคุณสามารถใช้ตัวที่เป็นสมาร์ททีวีได้ด้วยนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยแล้วก็ดิจิตอลทีวีด้วยใช่เป็นดิจิตอลทีวีแบบว่าเป็นเรดี้นะครับก็คือว่าคุณเอาสายตรวจกุ้งเสียบปุ๊บก็รับได้เลยใช่ครับนะฮะก็น่าจะเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาที่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็จะแพงขึ้นก็ขยับขึ้นไปตามกันก็แนะนำนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราอย่างนี้ต้องบอกอย่าเพิ่งเชื่อไปลองเล่นนะครับเพราะว่าสมาร์ททีวีเองเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงครับที่เราโชว์เนี่ยเราโชว์ว่ามันทำไม่ได้มันใช้งานง่ายแล้วก็มันสามารถจะตอบโจทย์กับคนบางกลุ่มได้แล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยไหนๆจะเปลี่ยนทีวีทั้งทีใครแต่ใครจะซื้อทีวีดิจิตอลอยู่แล้วนะครับหรือจะไปซื้อกล่องรับดิจิตอลลองพิจารณาดูนะครับว่าเราเปลี่ยนทีวีของที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นแบบใหม่เลยดีไหมนะครับจะได้เป็นยุคใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าโพสต์ข้อมูลลงใน Facebook ของเรานะครับและในเว็บด้วยนะครับแล้วใครไปดูติดต่อได้นะครับผมนี่คือช่วงที่2ของ DigiLife นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วกลับมาช่วงที่3ครับ